ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่นะคะแล้วก็จะมีการพูดของหัวหน้าพรรคด้วยคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแต่ว่าที่สร้างความแปลกใจก็คือว่าในการเปิดตัวครั้งนี้มีการเปิดตัวนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยเราพูดคุยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์คุณนิกรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอนัญญาครับการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ผ่านโซเชียลมีเดียเป็นยังไงคะคุณนิกรครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ท่านนายกนะครับกำลังขึ้นพูดอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะมีการเปิดตัวในส่วนของผู้สมัครหน้าใหม่นะครับที่จะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็มีการเปิดตัว22คนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วก็เป็นทายาทของอดีตนักการเมืองนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับก็บรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างท่านนายกกำลังพูดแล้วก็ในส่วนของ Facebook ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ Democrat Party Thailand นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดออนไลน์นะครับในช่วงที่ท่านนายกกำลังพูดอยู่ครับค่ะวันนี้เป็นการเปิดตัวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนของผู้สมัครหน้าใหม่ที่เราพอจะรู้จักกันดีนะครับมีใครบ้างคะอย่างเช่นคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับที่จะลงในเขตที่29ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับคุณกิตพัฒน์พิรมภักดีนะครับจะลงในเขต5คุณนัทบรรทัพฐานและก็คุณแทนคุณกิตศรานะครับที่จะลงในพื้นที่เขตดอนเมืองซึ่งชนกับคุณการุณทองสุกุลนะครับจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมครับแล้วก็นอกจากการเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่แล้วนะครับวันนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็จะมีการเปิดตัวถึงนโยบายนะครับที่จะทำหลังการเลือกตั้งนะครับทั้งในเรื่องของการสนับสนุนเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 25% ภายใน2ปีค่ะเรื่องของการสนับสนุนการเพิ่มกองกำลังพิเศษนะครับในการปราบปรามยาเสพติด 2,500 นายการผลักดันให้เพิ่มการยืมดอกเบี้ยขั้นต่ำนะครับเพื่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 250,000 คนต่อปีเรื่องของการสนับสนุนการเพิ่มถนนชุมชนให้กับเกษตรกรนะครับ 250,000 คนนะครับแล้วก็การช่วยเหลือให้มีการเพิ่มกำไรจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรด้วยครับก็จะเป็นนโยบายหลักๆที่ตัวของคุณอภิสิทธิ์เองก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับค่ะคุณนิกรดูหน่วยก้านของผู้สมัครหน้าใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้เท่าที่ผมสอบถามกับผู้สมัครหน้าใหม่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับต่อการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าบางส่วนก็จะหนักใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครั้งแรกกับการลงสมัครส.ส.นะครับแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะลงพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของยุทธศาสตร์การหาเสียงก็ต้องบอกว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาในส่วนของการหาเสียงด้วยนะครับทั้งในส่วนของ Facebook แล้วก็ Twitter ครับก็จะเป็นเครื่องมืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้สมัครทุกคนก็จะต้องสมัครแล้วก็ในส่วนของFacebook ของพรรคเองก็จะมีการอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้ามาพูดคุยได้ด้วยครับแล้วในการหาเสียงผ่าน Facebook ผ่าน Twitter ในครั้งนี้มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะเท่าที่สอบถามกับเจ้าหน้าที่ช่วงแรกก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับว่าภาพในช่วงที่มีการถ่ายรอบสดก็อาจจะค่อนข้างที่จะกระตุกบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ก็ขณะนี้ก็ทางที่ผมสอบถามกับทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขครับแต่ก็ทางประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับผู้สมัครรวมถึงอาจจะมีการเปิดในส่วนของ Facebook ของท่านนายกด้วยครับค่ะคุณนิกรนอกจากกองเชียร์ค่ะนอกจากกองเชียร์ของผู้สมัครหน้าใหม่แล้วมีผู้คนไปร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้มากไหมคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างคึกคักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนะครับที่มาให้กำลังใจกันนะครับค่ะก็ค่อนข้างบรรยากาศค่อนข้างจะคึกคืนครับวันนี้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณนิกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพรรคที่มีการเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่กันไปแล้วนะคะก่อนที่จะมีการเปิดรับผู้สมัครส.ส.ในวันที่19พฤษภาคมนี้และบรรยากาศในวันนี้ของทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ดูคึกคลื้นแล้วก็มีการเปิดตัวผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะกกต.ก็บอกว่าการเปิดตัวการหาเสียงไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็แล้วแต่ก็ต้องรวมไปค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของส.ส.แต่ละคนด้วยล่ะค่ะ